สวัสดีค่ะพบกับ Daily C3 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะมาอัปเดตข่าวเทคโนโลยีที่น่าสนใจประจำสัปดาห์นี้กันค่ะ Grab เข้าซื้อกิจการ Uber ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แลกหุ้น 27.5% พร้อมตั้งผู้บริหาร Uber เป็นบอร์ดบริหาร Grab ถือเป็นการซื้อสตาร์ทอัพมูลค่าสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ YouTube Day 2018เผยสถิติผู้ใช้ปีที่ผ่านมาพร้อมประกาศโฆษณาที่คนไทยดูมากที่สุดมอบรางวัลให้เหล่าครีเอเตอร์ผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ศิลปินเข้าร่วมงาน Jux Thailand Music Awards 2018อย่างคับคั่งพร้อมประกาศมอบ13รางวัลให้กำลังใจคนดนตรีโนเกียเปิดตัวสมาร์ทโฟน3รุ่นในประเทศไทยเน้นตอบโจทย์ความต้องการในการใช้งานที่หลากหลายในราคาที่จับต้องได้ Dtac วิเคราะห์ข้อมูลการดูละครบุพเพสันนิวาสผ่านเว็บไซต์ channel3thailand.com พบว่าคนส่วนใหญ่ดูผ่านมือถือมากถึง 89% Opronai เซ็นเซอร์อัจฉริยะติดผ้าอ้อมเด็กช่วยตรวจจับความชื้นแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันให้เปลี่ยนผืนใหม่เมื่อผ้าเปียกคุณผู้ชมสามารถเกาะติดเรื่องเทคโนโลยีได้ผ่านช่องทาง LINE ของรายการเรานะคะ LINE แอดชื่อว่า @lowtech lowtech ในวันนี้เพื่อ high tech ในข้างหน้าสามารถส่งคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีหรือเสนอแนะข่าว IT ก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ